Mercedes-Benz W204 ไม่ว่าจะปีเก่าแค่ไหนก็สามารถทำเป็นตัวใหม่และระบบ Intelligent Light System ระบบแท้ทั้งระบบติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเฮียนรีวิวนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่ใช้รถ Mercedes-Benz W204 ไม่ว่าจะเป็นตัวปีไหนก็ตามหรือปีเก่าสุดเลยสามารถที่จะมาเปลี่ยนโฉมให้มาเป็นตัวใหม่ตัวท็อปอย่างที่เห็นด้านหลังผมนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ามันสามารถที่จะทำเป็นตัวใหม่ได้แล้วที่สำคัญสามารถทำระบบไฟให้เป็นระบบไฟ Intelligent Light Systemก็คือเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยคอร์เนอร์ลิงก์แล้วไฟมันดุ๊กดิ๊กได้ระบบแท้ทั้งระบบโดยงบประมาณที่ไม่บานปลายไม่แพงมากพูดง่ายๆว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รถ204อยู่เนี่ยปีตั้งแต่ปีเก่า2008 2009เนี่ยเป็นโฉมเก่าเลยนะมันสามารถเปลี่ยนมาเป็นโฉมนี้ได้เดี๋ยวไปติดตามชมว่าทำอะไรได้บ้างไปกันนี่เราไปดู Mercedes-Benz W204 นะครับมีครับคันนี้ครับอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วต้องบอกว่าW204 คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นโฉมเก่าให้ดูนะครับว่าเก่าปีไหนและสามารถมาเป็นโฉมนี้ได้ AMG แล้วก็เป็นตัวใหม่เลยไฟหน้าก็จะเป็นตัวใหม่ตัวท็อปแล้วก็ Intelligent Light System ตั้งแต่สตาร์ทรถสามารถลุกดิ๊กได้มีไฟ Daytime ข้างล่างจากสปอตไลท์นะครับก็จะเป็น Daytime ไฟเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัย Corner Ring ครบถ้วนเลยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับมาดูกันนะครับตั้งแต่ปลดล็อกรถนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวกระพริบนะครับแล้วก็เดทามด้านล่างติดแล้วตัวซีก็ติดแบบนี้ด้วยนะครับข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวซีก็ติดขึ้นมาเป็นเดย์ไลท์เดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันดูนะครับมาดูเลยThank you.